Thai PBS Podcast View the world via the voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนัทนนท์ดองสูงเนินครับสวัสดีครับผมปรับชีย์พัฒอชีวกรรมโรคครับกลับมากับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของพี่บ้างครับครับเอ่อที่มาที่ไปของตอนเนี้ยมันง่ายมากเลยปรับมันเกิดจากว่าพี่ไปเจอมีมีนึงมาบนอินเทอร์เน็ต ก็คือมีมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอไปเป็นนักนักท่องเวลาในอดีตนะฮะแล้วก็ไปถามคนในยุคสามรอยปีก่อนคิดถกาว่าเออขอโทษนะครับผมเป็นนักท่องเวลาตอนนี้เป็นปีอะไรอยู่ครับแล้วคนในยุคคิดถกการก็บอกว่าเป็นสามรอยปีก่อนคิดถกการแล้วก็เป็นแบบน้ามอ๋อเห็นพี่แชร์มาในเฟซใช่ใช่ก็เป็นเป็นมุกที่พี่รู้สึกว่ามันมันตลกดี แต่ทีเนี้ยในความตลกของไอม้มีนเนี้ยม,มันมีเรื่องราวของความซับซ้อนแล้วก็สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งอะที่น่าจะเจ๋งที่สุดของมนุษยชาติก็คือเรื่องของเวลาทีเนี้ยเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นะเราเใช้ชีวิตอยู่กับเวลาอยู่แล้วนะครับ กินข้าวกี่โมงตื่นกี่โมงวันไหนมีนัดทํางานคุยกับใครบ้างไปเรียนหนังสือไปทํางานทุกอย่างมันผูกติดกับเวลาลไปหมดเนาะ,ะทีเนี้ยฮะเวลาเนี่ยมันมันมีทั้งปัจจัยที่ที่มันเป็นปัจจัยทางธรรมชาติอืนึกออกปะว่าเวลามันเป็นปัจจัยทางธรรมชาติเราไม่สามารถไปย้อนเวลาได้หรือว่าเปลี่ยนเวลาที่อยู่ในอดีตให้ไปเป็นอนาคตได้ออืในขณะเดียวกันมันก็มีปัจจัยทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือ เอ่อเราจะนับวันเวลาอย่างไงเราจะซิงค์เวลากับคนอื่นอย่างไงเราจะรู้ได้อย่างไงว่าอีกยี่สิบนาทีข้างหน้าเนี่ยเป็นกี่โมงของคนนี้หรือว่าเราในทีมเนี่ยทำงานกันข้ามไทม์ทโซนบ่อยใช่ไหมก็จะมีคนอยู่อเมริกาบ้างน้ําหวานอยู่อเมริกาพี่จะนัดคุยกับน้าหวานทีหนึ่งพี่จะรู้ได้อย่างไงว่าต้องนัดกี่โมงครับดูพระอาทิตย์หรือเปล่าพระอาทิตย์ดูอยู่บนหัวน้ําหวานมาซูมคอคุยกันครับ แต่ว่าอา้าวพาระที่อยู่ตรงขัวทั้งคู่ทําไมถึงได้เวลาไม่ตรงกันเวลาเหลื่อมกันดังนั้นตอนเนี้ยเราจะมาคุยกันเรื่องของเวลาครับผมรู้สึกว่าจริงๆประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเมื่อประมาณเดือนก่อนผมไปงานเ<อ>กี่ยวกับคณิตศาสตร์มาแล้วก็มันมันทำให้ผมได้รู้ว่าจริงๆรแล้วในอดีตที่ผ่านมาครับมันมีหลายเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นคอมมอนเซนส์อะอย่างเช่นแบบการนับเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าการมีอยู่ของเลขศูนย์หรือว่า เรื่องเกี่ยวกับเซนระหว่างออเดอร์ออเดอร์ก็คือแบบลำดับที่1ลําลำดับที่2ลํลำดับที่สามกับอะไรที่เป็นตัวเลขแบบ1 2 3สองสาะครับที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเชื่อมโยงกันแล้วดูเป็นอะไรที่มันดูมูลฐานมากมันเหมือนมันมีของมันอยู่แล้วในในโลกแต่ว่าจริงๆปรากฏว่าถ้าเราย้อนไปดูในประวัติศาสตร์มันเป็นเซนที่ดรอลบขึ้นมาคนในอดีตหลายคนไม่ได้ไม่ได้มีเซนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครอย่างเช่นเรื่องออเดอร์กับเรื่องนัมเบอร์หรือว่าเรื่องของเรื่องเรื่องของระบบจํานวนเรื่องของตัวเลขศูนย์ซึ่งผมรู้สึกว่า มันก็อาจจะคล้ายๆกับเรื่องของเวลาเนาะคือเหมือนทุกวันนี้เรารู้สึกว่ามันดูกลายเป็นอะไรที่มันคอมมอนมากๆเลยะว่าเวลากี่โมงวันที่เท<ช>่าไหร่อยู่ปีไหนแต่ว่าลองคิดดูว่าในยุคเมื่อก่อนไกลมากๆเป็นหลักพ <300 S 2> ันสามร้อย BC สามร้อย BC ที่เหมือนตัวเลขก็ระบบตัวเลขยังไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจนสมบูรณ์เท่าปัจจุบันหรือว่าเก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้การสํารวจการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์มันยังไม่ได้ก้าว มาจนถึงจุดนี้ครับผมรู้สึกว่าเรื่องเวลาก็น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้ามองย้อนกลับไปมันดูน่าสนใจมากครับอืมทีเนี้ยเอ,อในช่วงแรกและกันในในตอนแรกเราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าเวลาก่อนอว่าว่าเวลาจริงๆแล้วมันคืออะไรซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเราอาจจะไม่ได้ลงลึกแต่ว่าเราอยากเหมือนเราอยากอินโทรดักชั่นอ่ะว่า จริงๆเราเวลาเนี่ยมันมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะฮะเพราะว่าถ้าลงลึกไปเลยเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเราไปพูดถึงตัวทฤษฎีไปพูดถึงแบบอ่ะนับวันสุริยุทธคติจันทรคติอะไรแต่อาจจะไม่ได้ลงไปลึกถึงจุดนั้นนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเอพูดคุยกันว่าแล้วเวลาที่มันเพอร์เฟกต์หรือถ้าเราต้องการจะสร้างเพอร์เฟกต์เวลาหรือเพอร์เฟกต์ปฏิทินขึ้นมาเนี่ยมันมันควรจะทํายังไงได้บ้างนะครับทีนี้มันมีเอ เรื่องสนุกสนุกเรื่องหนึ่งที่พี่ไปใช้สิทธิ์พาดพิงถึงพอดแคสต์รายการอื่น <laughs> พี่ไปฟังอันไตตั c แคสของแซมม o นพอดแคสตมา <laughs> นะฮะพี่ยศกับพี่ทัน <laughs> นะฮะก็ถ้าพี่ทันฟังอยู่ก็ขอบคุณสําหรับไอเดียในตอนนี้นะฮะ <laughs> คือ <laughs> มันมันเป็นเรื่องของเทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งที่มันถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อพูดถึงช่วงเวลาหนึ่งที่มันหายไปในประวัติศาสตร์ <laughs> เอทฤษฎีเนี้ยมันถูกคิดขึ้นมาโดยโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งชื่อว่าคิวเบิร์ตอิลิกนะครับคิวเบิร์ตเนี้ยแกก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี้ยมันมีช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ที่หายไปเนี่ยหลักร้อยปีเลยเพียงเพราะว่า,ากษัตริย์ของอโรมันคนหนึ่งเนี้ยนะฮะในในช่วงยุคกลางเนี้ยเขาอยากจะเปลี่ยนวันของราชของตัวเองให้มันไปเริ่มต้นที่ คศหนึ่งร้อยพอดีก็คือหนึ่งร้อยเอดีเนาะ uh huh. ดังนั้นเขาก็เลยแบบสกิปปฏิทินอะ่ะ <laughs> เออซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้ยภายหลังมันก็ถูกพิสูจน์ออกมาได้แหละว่าเป็นเอ,อ่อเป็นเพียงแค่เขาเรียกว่าเป็นซูโดฮิสต ري หรือว่าเป็นเออเป็นวิธีการ <laughs> ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์เทียมนะว่างั้นเถอะทีนี้มันมีประเด็นน่าสนใจอย,อยู่ว่าเออแล้วเราจะพิสูจได้ยังไงว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถ สกิปหรือว่ากระโดดข้าม uh huh. ปีใดปีหนึ่งได้เลยโดยที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ทั้งโลกหรือว่าไม่มีใครรู้ uh huh. หนึ่งก็คือเราจะเทียบเวลาได้ยังไง uh huh. ว่าสมมติว่ามีพศมีคอศถ้าคอศเปลี่ยนดังนั้นหมายความว่าประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นะ uh huh. ที่มันเคยถูกบันทึกเอาไว้อะว่าเป็นปีเดียวกันะครับ uh huh. มันก็จะต้องเปลี่ยน uh huh. ดังนั้นเมื่อก่อนเนี่ย uh huh. เหตุการณ์นน uh huh. สําคัญหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบ ถูกซิงกันทั้งโลกใช่หอเป่แต่มันก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่เวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งโลกและทุกคนสังเกตเห็นได้ห,<า>หนึ่งในนั้นก็คือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ครับสุริยุปร,ราคาจันทรุปร,ราคาว่าดาวหางฮันเล่ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการค้นพบดาวหางฮันเล่นะแต่มันหมายความว่าพอเราค้นพบดาวหางฮันเล่เนี่ยพิสมันก็จะพิสูจน์ได้ว่าในอนาคตจะไม่มีใคร มาหั่นไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ออกได้อืเพราะมันจะไม่ซิงกันครับอาฮาดังนั้นไอ้ทฤษฎีของตาเฮลิเบิร์ดเนี่ยอืม,มันก็เลยไม่มีทางที่จะถูกต้องแล้วก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือเอมันมีเรื่องที่เราต้องพูดกันก็คือเรื่องของไทม์คิปปิ้งพี่มองว่าซึ่งจริงมันไม่ใช่แค่พี่คนเดียวแหละนักฟิสิกส์นักประวัติศาสตร์แล้วก็เอาจริงก็คือทุกคนแหละ ครับมองว่าไทาม์หรือว่าเวลาเนี่ย<ม>กับไทม์คิปปิ้งเนี่ยเป็นคนละประเด็นกันนะ<ม>พอพอ get concept นะว่าไทาม์มันคือเวลาเวลาคืออ่ะนี่คือหนึ่งวินาทีสองวินาทีสามวินาทีครับน้ําไหลาจากต้นเขาลงมาที่ตรงนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอันนี้คือเวลาแต่ว่าไทม์ค e ปปิ้งเนี่ยคือเ,าาเ,อเราจะทํายังไงให้เวลานั้นเนี่ยมันถูก เอามาใช้ประโยชน์ได้ไทม์มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น chronological ก็คือเป็นไหลไหลไหไปเรื่อยเรื่อยไหลไปอ่งต่อเนื่อ,อง,ตอองแต่ Time keeping เนี่ยคือการบอกฤดูกาลคือการบอกอะไรที่มันมีความเป็นไซเคิลนาฬิกาทำไมต้องเป็นวงกลมทำไมนาฬิกาไม่เป็นแบบเป็นเส้นนับไปเรื่อยๆรื่ออือ่ามันมีเหตุผลของมันอยู่ว่าทำไมเราถึงได้คิด ฤดูกาลขึ้นมาหรือว่าคิดการทำคิดปิ้งขึ้นมาครับอย่างที่บอกมนุษย์ในอดีตเนี่ยเอ,อเขาอยู่กับสิ่งที่มันเป็นไซเคิลนึกออกปะ<ม>พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกดังนั้นทุกอย่างมันมันมันดูเมคเซนส์ในในช่วงเวลาของเขาที่มันเป็นวงกลมที่มันเป็นวงกลมเหมือนมีช่วงเก็บเกี่ยวมีช่วงที่ต้นไม้ตายใช่มีช่วงที่เใบไม้ผลิช่วงที่ใบไม้ร่วงใช่เรา้เหมือนทุกอย่างมันเกิดขึ้นซึ่งเออ ก็เหมือนที่พี่ต้นเคยเล่าในพอดแคสต์สักตอนบอกครับว่าเหมือนที่เมื่อก่อนคนเขาเห็นดาวมันก็เหมือนเป็นไซโคที่แบบวนครบหนึ่งรอบแล้วแบบมันวนกลับมาที่เดิมแล้วปรากฏว่าเออช่วงนั้นพอมองกลับมาที่โลกเออทาไมพอดาวมันเดินแบบนี้ฤดูการมันถึงเป็นแบบนี้ทําไมสัตว์ถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ทําไมมันถึงปลูกพืชได้ช่วงนี้คนก็เลยชอบเอาความสัมพันธ์บนโลกไปผูกติดกับดาวอแบบเหมือนว่าอะไรกันเป็นโหราศาสตร์ขึ้นมาที่นี้ มันมันมีอะไรมากกว่านั้นก็คือโอเคมันมันก็จะเม k e s e n s แหละถ้าเกิดว่าโลกเนี่ยมันหมุนในเรทเดียวกันตลอดหรือว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในอัตราเดียวกันตลอดครับแต่มันกลับมีความความย้อนแย้งในตัวมันเองคืออย่างที่พี่บอกว่า time keeping เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ time จริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจักรวาลตั้งแต่ big bang มาเนี่ยมันมันเป็น chronological อืมดังนั้นโลกเนี่ยมันไม่มีทางที่จะหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยด้วยเรทเดียวกันอัตราเรว l u ชันเ p อร์มินิทหรือว่าเปอร์เยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย<อ>เดียวกันไปตลอดการได้ครับในขณะเดียวกันโลกเองก็ไม่ได้หมุนรอบตัวเองในอัตราที่มันเท่ากันตลอดการอ,อันนี้คือพูดถึงไทม์ไลน์ไกลๆนะในขณะเดียวกันไทม์ไลน์ใกล้ๆเนี่ยโลกเนี่ย การที่โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบแล้วเรียกว่าหนึ่งวันเนี่ยหรือว่าการที่เอาโลกหมุนรอบดังที่หนึ่งรอบแล้วเอามาหันให้ได้เป็นให้ได้เป็นแต่ละวันเนี่ยเรทสองเรทเนี่ยมันไม่เท่ากันอืเขาเรียกว่าโซลาร์เดย์กับเซนเดอร์ลอ์เดย์เซนเดอร์ลเดย์เนี่ยคืออัตราที่โลกเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองครบหนึ่งรอบสามรอยหกสิบองศาะซึ่งใช้เวลายี่สบสามชั่วโมงห้าสิบหกนาทีในขณะที่โซลาร์เดย์เนี่ย มันจะนับการที่พาทิตเนี่ยวกกลับขึ้นมาจุดเดิมบนหัวไม่ใช่กลางหัวนะเข้าใจปะว่าทำไมไม่ใช่กลางหัวเพราะว่าในแต่ละแต่ละแต่ละที่ของโลกเออยิ่งคุณอยู่แบบ n o r t h e r n h e m ฮม p สเ r ี isphere, หรือว่าอยู่เอ,อ่อค่อนไปทางคัโลกเหนือเนี่ยคุณก็จะเห็นเอ,อ่อพาทิตเนี่ยมันขึ้นมานิดเดียวเองนะครับมันจะเป็นขึ้นทายครับอ,อ่ามันจะเป็นเหมือนขึ้นทรายนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตรีโกณ ว่าทําไมเราถึงได้เห็นพระอาทิตย์เป็นขึ้นสายอ่า <laughs> ทีนี้ไอ้โซล่าเดย์เนี่ยหรือการที่พระอาทิตย์วนกลับมาจุดเดิมเนี่ยนะฮะมันมีเครื่องมือหนึ่งที่สามารถตรวจวัดได้สิ่งนั้นก็คือนาฬิกาแดดอ๋อเออเพราะว่าเพราะว่ามันมันนับจากการที่พระอาทิตย์เนี่ยอยู่บนหัวไงแล้ว<ะ>เอามันทอดมาตรงจุดไหนใช่แต่ประเด็นก็คือโซล่าเดย์หรือว่าการที่พระอาทิตย์กลับมาโครจรที่จุดเดิมเนี่ยในในหนึ่งปีเนี่ย ไม่เท่ากันสักวันไม่เท่ากันหมดเลยเพราะว่าเพราะเพราะมันมีหลายปัจจัยมากนึกออกปะโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์โดยวงโครจรที่จริงๆแล้วเราบอกว่าโอเคมันเหมือนอาจจะเป็นแบบวงโครจรวงกลมส,สมบูรณ์แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนะั้นมันก็ออกรีใช่<ะ>ในขณะเดียวกันการที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันก็มีมันก็มีโอกาสที่จะมีปัจจัยอื่นมามาข้องเกี่ยวด้วยนะครับดังนั้นเวลาเขาวัดโซล่าเดย์เนี่ยวัดเป็น เวลาวัดเป็นระยะเวลาวัดเป็นเวลานะไม่ใช่ t ทม e คิปปิ้งนะวัดเป็นเวลาเนี่ยในปี2008เคยมีการวัดนะฮะเขาบอกว่าเอ่อมีนโซล่าเดย์หรือว่าช่วงเวลาที่พาทิตจะกลับมาตรงหัวของเราพอดีโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ที่8ร6 4 0วินาทีเขาใช้วินาทีเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวในเบรกสองมาคุยกันครับอ่าแต่ทีเนี้ย เราเรารู้แล้วว่าเวลาเนี่ยมันมีทั้งโซล่าเดย์แล้วก็เซเดอรลเดย์ทีเนี้ยมันมันก็เลยเป็นปัญหาของเราอะว่าเออแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องออกแบบปฏิทินหรือว่าออกแบบการนับเวลายังไงซึ่งเอาจริงสิ่งที่มันสิ่งที่มันทำให้แบบมันแย่ลงไปมากกว่านั้นอะก็คือเวลาที่เป็นเซเดอรลเดย์เนี่ยมันจะนานกว่าโซล่าเดย์ด้วยอเออ เพราะมันเพราะมันเพราะมันถูกคิดด้วยการที่แบบว่าโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช่ปะครับอันเนี้คือคือการวัดแบบสุริยคติทีนี้จันทรคติก็จะมีประเด็นขึ้นมาอีกว่าดูดวงจันทอดวงจันก็จะไม่เกี่ยวกับหนึ่งวันแล้วก็จะเป็นหนึ่งเดือนเออแลวหนึ่งเดือนคือเท่าไหร่สุดท้ายแล้วคาล endar หรือว่าปฏิทินที่มนุษย์ประกอบสร้างขึ้นมาจากปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันก็คือการเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการเอาทั้ง สุยญาติและจันทรคติมาประกอบเข้าหากัน,ม,นมันก็เลยเกิดเป็น timekeeping แบบแบบปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ถ้าสรุปที่พี่พูดเมื่อกี้มันเหมือนกับประมาณว่าเวลามันคือคน n เล็ก i c a l ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับว่าจากกําเนิดของจกักรวาลมาจนถึงทุกวันนี้มันก็มี <S 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 สิ่งของในธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆดาวโคจรไปอย่างนี้ดวงอาทิตย์โคจรไปโลกโคจรรอบตัวเองโคจรหมุนหมุนรอบตัวเองโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วก็มนุษย์เนี่ยใช้พวกเลฟเลสเหล่านี้ในการ เป็นการสร้างไทม์คิปปิงขึ้นมาใช่ซึ่งซึ่งไอเวลาที่เป็นโคลโลจิคอลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันแม่นยำที่สุดอืเราสามารถทําให้มันแม่นยําเท่าไหร่ก็ได้นึกออกป๊สมมติว่าพี่นับแบบมันเหมือนเหมือนดนตรีอ่ะป๊บมันเหมือนแบบเราปบมือหนึ่งครั้งปึ๊บปลบอีกครั้งปึ๊บอ่ะช่วงเวลาระหว่างปลบมือครั้งแรกกับครั้งที่สองเท่าไหร่เขาถึงได้วัดเป็นหน่วย SI วินาทีไงเพราะมันมีมันมีดิฟฟิเนชันชัดว่า ในหนึ่งวินาทีเนี่ยมันคือมันคือเท่าไหร่กันแน่เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าหนึ่งวินาที uh huh. นะครับแต่พอเราพยายามคีฟไทม์อะคีฟการนับตรงเนี้ยโอเคปอบมือครั้งแรกกับปอบมือครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามจะปรบอยังไงให้มันเท่าก uh ับระยะห่างระหว่างครั้งแรกเมทานอมอย่างเงี้ยเมทานอมมันแบบตีไปตีมาปึ๊กปึ๊กปึ๊กอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงให้ไอ้เมทานอมตัวเนี้ยมันมันแม่นยําที่สุดมันไม่ uh huh. ช้าลง หรือมันไม่มันไม่มีปัญหาว่าแบบยอยู่ดีๆมันเร็วขึ้นหรือแบบมันฝืดหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือคือความยากของ timekeeping นะครับดังนั้น timekeeping เนี่ยมันมันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นการบาลานซ์กันระหว่าง chronological ที่มันควรจะแม่นยำมากๆกับ cycle ที่มันควรจะบอกได้ว่าวันนี้วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสครับสุดท้ายมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไม เราถึงได้ต้องมีเอการทดเวลาอ,ออเการทำหลีบไม่ว่าจะเป็นหลีบเยียหรือแม้กระทั่งหลีบเซ็คเกิล<ะ>การที่มนุษย์จะต้องบวกวินาทีเพิ่มขึ้นไป<ะ>เพื่อที่จะให้อตัวไซเคิลนี้มันยังรันต่อได้ม,มันเหมือนเรา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 ,เราสร้างซิสเต็มอะไรบางอย่างขึ้นมาเป็นเป็นไทม์คีปปิ้งแล้วเราก็ก็จูนมัน<ะ>บอบว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันเอาออฟซิงแล้วนะคือมันไม่ซิงแล้วนะอ่าเราก็ไปกดปุ่ม ปุ๊บให้มันซิง์มาอันเนี้ยคือคือคอนเซ็ปของ time ค l ป p p i n g time clipping แล้วก็เอ่อมันมันเหมือนเราพูดแบบนี้ได้ไหมครับว่าเอ่อเพราะว่าท i มของมันเนี้ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือคือถ้าเทียบแบบไม่มีเลยเฟรนด์พอยต์มันก็อาจจะดูยากว่าโอเคมันแต่ละพฤติกรรมมันมีเวลาที่บางทีมันไม่แน่นอนอย่างเช่นแบบแต่ละวันที่ที่โลกหมุนรอบ ตัวเองโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่ขณะเดียวกันในการที่จะสร้างไซเคิลหนึ่งขึ้นมาเราต้องการความแน่นอนต้องการความแน่นอนแล้วก็แต่เราไม่สามารถไปฝืนธรรมชาติให้ให้มันมาแน่นอนัไม่ได้อย่างเช่นถ้าที่พี่บอกว่าเหมือนวันมันมี23ชั่วโมง56นาทีอะไรแบบนี้แต่ว่าเออเหมือนถ้าเราใช้ตัวเลขนั้นเป๊ะมันก็จะเกิดแบบการออฟซิงกกับค่าอย่างอื่นอีกมันก็จะเป็นเนี่ยส แปดแปดหมื 8, 86, ่นหกพันสี่ร้อยชั่วโมงอะไรเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการหาค่ากลางที่มันจะเหมือนสิงได้ทุกอย่างแต่ว่าขนาดเดียวกันการสิงนั้นมันจะไม่มีทางเพอร์เฟกเพราะว่าการสิงกันของสิ่งของแต่ละอย่างในธรรมชาติมันมันไม่สิงกันอยู่แล้วใช่สิ่งของในในธรรมชาติมันไม่สิงกันอยู่แล้วนะครับอืแต่แต่แต่มันอาตะก่อนจะไปประเด็นนั้นครับที่เคลมเอาไว้ก่อนว่าปัญหาเนี้ยก็เจอบนดาวังคารเหมือนกันอืดังนั้น ดาวอังคารมันไม่มีมนุษย์อยู่ครับ <Huh. S 2> แต่เราส่งยานไปนสำรวจดาวอังคาร uh huh. ให้ถ่ายให้ถ่ายว่าแล้วเรานับวันเวลาบนดาวอังคารเพื่อสำรับยานสำรวจดาวอังคารแต่ละลำออย่างเช่น Perseverance <Huh. S 2> Curiosity เรานับมันยังไงนับเป็นโซลโซลก็คือ Solar Day uh huh. Solar Day On มาใครที่เคยดู The Martian เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับคำนี้โซลหนึ soul 1, soul 2, uh ่งโซลสองนะฮะ uh huh. ซึ่งโซเนี่ย มันเป็นโค r o น o l o g i c a l ครับคือมันนับมันนับว่าพาร์ทิตขึ้นมาตรงหัวนะฮะซึ่งมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ก็นับ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 แล้วถ้ามันไม่ตรงซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเพิ่งส่งยานไปดาวอังคารได้มไม่ไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบปีห้าสิบปีครับที่ผ่านมาดังนั้นโอกาสที่ที่เราจะต้องแบบสร้างปฏิทินหรือว่าสร้าง time ค l ปปิ้งบนดาวอังคารขึ้นมาเนี่ยมันมันยังไปไม่ถึงจุดนั้นไงอืมแต่แต่ในอนานะคตถ้าเกิดมนุษย์จะต้อง ไปใช้ชีวิตอยู่บรรดาวบังคารนะ์น่ะมันมันก็ต้องมีอยู่ดีปะ่ะอืมอืมแต่เรายังไม่ไปถึงจุดนั้นเนี่ยครับเพราะยังไม่มีความจําเป็นระนึงภาพว่ามอซิงกับโลกก็คือมันก็จะเละมากๆา <c oughs> มันก็จะเละมากมาบอกเลยทม์คิปปิ้งเป็นสิ่งที่ท,ท,ท,ที่น่าปวดหัวมากนี่ความความน่าสนใจอาทิย์เมื่อกี้ป๊อบ,บอกว่ามันเขานับเป็นโซล่าเดย์ออนมาส์เนี่ยก็คือเขาจะนับตั้งแต่วันที่ตัวยานเนี่ยมันลงจอดแล้วก็คือก นับปึกอ่ะเป็นหนึ่งแหละครับ Approach แบบเนี้ยวิธีการนับเวลาแบบเนี้ยนะครับเขาคือเขาจะไม่นับนะว่าไปลงจอดในวินาทีที่เท่าไหร่ของวันที่เท่าไหร่เดือนปีอะไรเขาจะนับแค่ว่าโอเคอันเนี้ยคือเป็นสตาร์ทไอวิธีการนับแบบเนี้ยเขาเรียกว่า epochepoch คือการที่เรามีจุดเริ่มต้นอะไรสักอย่างอ้างอิงจากจุดจุดหนึ่งแล้วนับบวกไปเรื่อยๆครับจริงๆแล้วเนี่ยพอสอหรือข้อสอเนี้ยก็คือ epoch อเพียงแต่ว่ามันถูกเอามาปนมั่วกับทาคิปปิ้งฮะเออทีนี้พอยานที่ไปสำรวจดาวอังคารเนี่ยเขากดนับปึกมันก็จะไปได้ต่อก็จะไปเรื่อยก็จะนับเป็นแบบว่าบวกหนึ่งบวกสองบวกสามไปเรื่อยนะครับซึ่งไอ้วิธีการนับอีพอร์อย่างเงี้ยมันเอนาฬิกาในระบบคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันใช้วิธีนี้อยู่ก็คือยูนิคไทม์สเต็มปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแล้วก็นเป็นวินาทีมาเรื่อยๆใช่นะครับเออถ้า ใครที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสายคอมพิวเตอร์นะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ายูนิตไทม์สเต็มคือเขาจะเริ่มนับเวลาจากปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์แล้วเขาก็จะนับนับเป็นวินาทีครับแล้วเขาค่อยเอาวินาทีนั้นอนะมาคํานวณย้อนมาว่าเป็นเป็นวัน,วนท,ที่เท่าไ,ไหร่เออด้วยด้วยด้วยไทม์คิปปิ้งแบบปัจจุบันครับแล้วถ้ามันจะต้องมีทศอะไรก็ มันก็จะต้องออกมาตรฐานใหม่ขึ้นมาเพื่อทดสิ่งนี้ซึ่งไอ้ตัวยูนิคทามสแตมปเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานหนึ่งของ ISO เนาะครับที่นาฬิกาต่างๆโดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะต้องซิงก์กับไอ้ไอ้นาฬิกาตัวนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวนาฬิกาก็จะนับของมันไปเรื่อยๆนะฮะถูกถูกนับให้แม่นยำขึ้นด้วยด้วยนาฬิกาอะตอมต t อมิ c คล็อกนะครับดังนั้นเวลาในคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยถ้าเราซิงก์กับเซิร์ฟเวอร์กลางเนี่ยเราจะพบว่าเอ๊ะมันเท่ากักนเลย ไม่เชื่อเอาเอามือถือมาก็ได้สมมติว่าบ่ายโมงห้าสิบเก้าอย่างเงี้ยเอามาสองเครื่อง iPhone สองเครื่องเอามาวางคู่กันพอมันขึ้นวินาทีที่หกศูนย์ปุ๊บเลขจะดีดพร้อมกันเลยพอมันซิงกับพอมันซิงกับเวลาครัมันซิงกับไอยูนิตไทม์สเต็ปอันนี้<อ>นาฬิกาปลุกอย่างเงี้ยสมมติว่าไปเออ่ไปเที่ยวกับเพื่อนนอนกันหลายๆคนแต่ละคนต่างตั้งปลุกเอาไว้แบบแปดโมงเช้านาฬิกาดังพร้อมกันเออแต่แต่มันไม่มีทางที่เอนาฬิกาปลุกที่แบบ ที่เเองอ่ะตั้งเองอ่ะที่มันไม่ใช่ยูนิคทมสเต็มที่มันไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์อเออก็จะไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้รหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์หลายคนอาจจะสงสัยว่าปิดคอมแล้วทําไมแบบต่อให้ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเปิดมาก็จะเจอเวลาลันต่อไปได้อะไรเงี้ยอ,อันนั้นคือเขาจะมีฐานมีเขาเรียกฐานแบตเตอรี่อเล็กเล็กใส่เอาไว้เพื่อให้นาฬิกายัางลันต่อได้ครับก็เป็นเรื่องของเอการนับเวลาละกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยที่พี่อยากจะบอกเลยก็คือเอ เวลาเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยแล้วอย่างที่ปั๊บสรุปไปให้ฟังตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วลหะว่ามันมันเป็นเรื่องที่ที่เราต้องทําความเข้าใจบริบททางด้านสังคมและทางด้านวิทยาศาสตร์ครสองอันประกอบกันนะครับทีนี้ในในเบรกสเดี๋ยวพี่มีมีทอตเอ็กซ์เพร์เมนต์สนุกสนุกอันหนึ่ง uh huh. ที่จะมาชวนทั้งปับ๊บแล้วก็ตัวเองแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนค,คิดนะครับก็กลับมาต่อบเบรกสองกันครับ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH โอเคกลับมาเมื่อกี้ทิ้งเอาไว้ว่ามี t o d experiment สนุกๆนะครับเมื่อกี้พี่เกริ่นเอาไว้แล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Unix time stamp หรือว่าการนับเวลาในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมันใช้ระบบ Epoch ก็คือมีจุดเริ่มต้นแล้วก็นับต่อไปเรื่อยๆโดยที่ ตัวตัว time keeping จะถูกเอามาทดอีกทีหนึ่งเพื่อหันมันออกไปเป็นช่วงเวลาแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสอะไรก็ว่าไปทีนี้เราสามารถใช้ระบบ epos เนี้ยในทางต่อติศาสได้ไหมจริง,รงๆเราใช้อยู่เราใช้ตั้งแต่เวลาเกิดปีกแบงแล้วก็ว่าอายุของจักรวาลเราใช้ตั้งแต่อายุกําเนิดโลกอะไรก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราอ่ะเอาช่วงเวลาที่ที่มันถูกสร้างขึ้นมาโดยใครก็แล้วแต่จะเป็นแบบ กิกเลียหรือว่าจะเป็นจูเลียซีซ่าอะไรก็แล้วแต่เอาเอามาทดอีกทีหนึ่งครับทีนี้ไอ้วิธีการแบบเนี้ยมันมันทําให้เวลาจริงๆที่มันเกิดขึ้นในปติศาสตร์มันอาจจะเพี้ยนไปอดังนั้นพี่จะสตาร์ทจากเรื่องง่ายๆเลยอย่างเช่นเรื่องของพุทธศักราชหรือว่าพศพศเนี่ยก็คือนับจากวันที่พระพุทธเจ้าอปรินิพพานนะฮะหรือว่าพระพุทธเจ้าเสียชีวิตเนี่ยครับเวลาเขานับเขาก็จะก็จะนับ อ่ะเป็นปฏิทินแบบจันทรคติเนะก็เป็นขึ้นกี่ข้ามแรมกี่ข้ามอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราถ้าในยุคนั้นอะ <c oughs> ่ะพระอานนท์มีนาฬิกาอะตอม <c oughs> พระอานนท์กดปึ๊กฮะ <c oughs> อ่าเลเริ่มับก็จะเริ่มนับก็จะเริ่มนับเป็นเป็นวินาทีแต่การที่พระอานนท์จะมีนาฬิกาอะตอมได้เนี่ยพระอานนท์ต้อง ต้องรู้วิธีการประดิษฐ์วินาทีก่อนครับเพราะว่าเพราะว่าทุกวันนี้เรารู้ว่าในหนึ่งวินาทีจริงๆเนี่ยในมาตรฐาน SI เนี่ยนะฮะเมตริกซิสเต็มเนี่ยมันถูกวัดด้วยการสั่นสะเทือนของอะตอมของธาตุดังนั้นพรานนอ์ต้องไปเรียนฟิสิกส์อ,อนุภาค <laughs> ซึ่งสมัยนั้นไม่มีแน่นอนนะฮะดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมจริงๆแล้วเนี่ย เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยถ้าเรานับวันเวลาที่มันถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่มีวันเป็นแบบนั้นเลยแม้กระทั่งวันเกิดของเราอืมเออมันถูกมันถูกทับซ้อนโดยโดยโดยเลเยอร์ของปัจจัยทางด้านสังคมที่มันครับที่มันทําให้เราไม่มีวันรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยเท่าไหร่เพียงแต่เราทําให้มันให้มัน accurate ได้มากที่สุดโดยที่เราพยายามหา จุดสาคัญในปรติศาสตรเพื่อสิงนะครับทีเนี้ยไอการหาจุดสําคัญทางปรติศาสตรเพื่อสิงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆครับแล้วเราจะทําได้ยังไงอย่างที่บอกไปว่าเมื่อก่อนโลกมันไม่ได้สิงกันด้วยด้วย<ม>ด้วยอินเทอร์เน็ตหรือเฟซบุ๊ก <Facebook. S 1> มันไม่มีกอลบอลไลเซชันอะฮะมันไม่มีกอลบอลไลเซชันกว่าก็ ก็กว่าเอาตอนตกกับตอนออกจะมาเจอกันก็นานมากาหรือกว่าจะเจอทวีปใหม่กว่า,อ,าอะไรแบบนี้คือมันเหมือนแยกเป็นคนละโลกกัน <c oughs> หรือแม้กระทั่งไทม์โซนมันก,ก็ถูกคิดค้นขึ้นมาภายหลังมีการประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่ารถไฟ <c oughs> ที่ทําให้การเดินทางมัน,มนรวดเร็วมากขึ้นค, <c oughs> คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไม่คิดอะนักนึกภาพออกว่านักเดินทางสมักโกสาปานไปฝรั่งเศสอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ถึงแล้วก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วก็แปลว่าถึงแล้วไม่ได้แปลว่าตอนตอนนี้ทําไทม์โซนเท่าไหร่ครับ แต่ก็จะรู้แหละตอนนี้เชา้าเป็นเย็นเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาเขาไม่ต้องมีไม่มีการเดินทางข้ามท่ามข้ามไา,า,ามโซนที่มันชัดเจนเหมือนด้วยวัฒนธรรมเราอาจจะไม่ยังไม่ได้ต้องการความแม่น,นในระดับนั้นหรือเปล่าค,คือคือทุกคนเนี่ยดูดูนาฬิกาที่หัวไงแต่ประเด็นก็คืออ่ะอยู่เมืองหนึ่งพระอาทิตย์อาจจะตกเร็วขึ้นอยู่เมืองชั้นพระอาทิตย์อาจจะตกช้าลงแต่เราก็จะมองว่าโอเคมันมันมันก็เป็นแบบเป็นเวลาเดียวกันคือเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก<ห>แต่พอพอ ต้องคุยกันเนี่ยอย่างที่พี่บอกพี่ต้องประชุมกับน,น้ําหวานแล้วพี่จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกได้ไหม <m> พี่ก็ต้องรู้ว่าไอ้โลกหนึ่งหนึ่งใบเนี่ยมันมีเอ่อเส้นรอบวงเท่าไหร่และอัตราการหมุนของมันและพระอาทิตย์มันจะขึ้นลงตกยังไงเอ่อรัติจูดลองจิจูดมันก็เลยกลายเป็นระบบที่มันถูกซิมพลายออกมาด้วยการหั่นเอาซีกหนึ่งของโลกให้เป็นให้เป็นไทม์โซนเป็นแต <m> ่ละไทม์โซนโดยที่เราแบ่งออกมาว่าเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงซึ่งก็ง่ายมากเลยอืถ้าคุณขยันขึ้นคุณอาจจะแบ่งแบบ S <S> <S มีครึ่งก็ไดนะ้ครับว่าโลกอาจจะมีแบบว่าสี่สิบแปดไทม์โซนอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณแบบหันครึ่งไปเรื่อยๆไดอออ้นี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ทต้องนิยามกันผมว่าวัฒนธรรมมีผลมากเหมือนกันว่าเออเมื่อก่อนเราไม่ได้มีโทรศัพท์ไม่ได้มีโทร,รเรขไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าโอเคเราจะสามารถติดต่อกันได้แบบเรียลไทม์อะเ,อเพราะฉะนั้นการส่งจดหมายคือคุณไม่ได้ต้องการความเดียวไทม์ก็คือจดหมายมันจะถึงมันก็ถึงมันก็ถึงมันก็ถึงเออก็สบานจะไปถึงฝรั่งเศสก็แปลว่าถึงใช่แต่ว่าเพราะฉะนั้นมันมันจะไม แบบในระดับเป๊ะมันก็เลยไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเอาจริงทุกวันนี้ปรับรู้สึกว่ามันเป๊ะไหมก็ไม่ถึงกับเป๊ะมากแต่ว่าถ้าประชุมถ้าไม่มีประชุมเราก็เออเราก็ต้องก็ต้องรู้อะฮะนะครับทีนี้อ่ะเมื่อก่อนอย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีความจําเป็นที่ที่มันจะต้องทําให้ตรงกันแต่มันมีเหตุการณ์ที่จะทําให้ตรงกันก็คือสุริยุปราคาครับหรือว่าจันทรุปราคาหรือว่าปรากฏการทางดาราศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ที่เราสามารถเอามาใช้ เทียบได้เทียบได้ท so yeah. e ําเพื่อซิงก์อ่ะเหมือนแบบเป็นแบบสเลดอ่ะแบบว่าเวลาถ่ายหนังก็ต้องซิง์นะเราอัดเนี่ยใช้กล้องสามตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ้ยเดี๋ยวพอปั๊บจะเอาอันเนี้ยไปตัดต้องวางทำลายให้มันตรงอ่ะก็จะต้องมีพี่โปรดิวเซอร์มาหั่นสเลดปั๊บเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาเอาเอาเวลาตรงนั้นเน่ยเป็นเวลาสตาร์ทมันก็คืออีโพชนั่นแรละเห็นไหมทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเลยแต่ทีเนี้ย ไอ,ไอ้ตัวสุยุปราคาหรือว่าปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเหมือนแบบสเลดอะไทม์สเลดโดยธรรมชาติว่าปึกปึกปึก,ปกดังนั้นต่อให้แต่ละคนจะมีระบบไทม์คิปปิ้งอะไรเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วคุณปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าไอ้ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ตัวเนี้ยมันมันเกิดขึ้นแล้วแล้วต่อให้คุณแบบคิดออกมาแล้วมันเหลื่อมกันอะคุณจาเอาชนะไม่ได้นะผมปฏิทินฉันแม่นยําที่สุดแต่พอสุดท้ายแล้วมันมัน,ม,นมันไม่ซิงกันเลยอะเออนะครับซึ่งเอ,อ่อ มันก็มีการคำนวณออกมานะครับว่าอัตราการเกิดขึ้นของอสุริยุปราคาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแพทเทิร์นของมันด้วยครับเขาเรียกว่ารอบซารอสนะฮซึ่งคำเนี้ยเมื่อก่อนพี่เองก็ไม่เคยได้ยินเมืก่อนว่ามันมันคืออะไรซารอสฟังดูเหมือนแบบเหมือนแบบจอสโซรอสอะไรอย่างเี้หรืเปล่าควกันเมืองด้วยแต่จริงๆไม่ใช่มันคือ,อ มันคือแพทเทิร์นการเกิดสุริยุปราคานะครับทีอ่อาจารย์สลันนะครับผู้อำนวกยการนาริสเนี่ยก็อธิบายพี่ฝังว่าเนี่ยต้ลเวลาเราจะนับซารอสเนี่ยมันจะต้องนับเนี่ยจากรอบนี้มาจนถึงรอบนี้เมื่อเกิดสุริยุปราคาครั้งหนึ่งแล้วอีกประมาณ6,585วันก็จะเกิดในแพทเทิร์นแบบเดียวกันขึ้นมาแล้วเราจะสามารถวัดได้ว่า เอออันเนี้ยคือสุิยุปราคาที่เกิดขึ้นในสมัยพระนารายสุิยุปราคาที่เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันเอมันเป็นซารอสเดียวกันไหมมันก็เลยจะเกิดเกิดเป็นสลเลดโดยธรรมชาติที่มนุษย์สามารถเอามาซิงเออเอามาซิงเป็นเป็นเวลาได้ uh huh. ครับทีนี้ทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของเวลาเนาะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโลกเรามันไม่ได้หมุนด้วยอัตราเท่านี้ปัจจุบันโลกก็ไม่ได้หมุนด้วยอัตราเท่านี้ uh huh. ครับก็มี มีนักดาราศาสตร์นะครับไปลองศึกษาเรื่องนี้มานะครับเขาไปศึกษาออการบันทึกสุรยุปราคานะครับตั้งแต่ในช่วงอดีตเนี่ยมาจนถึงปี2015นะครับแล้วเขาก็ได้ผลลัพธ์ออกมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถพิสูจน์ได้นะว่าโลกเนี่ยมันหมุนช้าลงจากการสังเกตร,รอบของสุริยุปราคานะครับซึ่งไอ้ตัวงานวิจัยอันนี้ยก็ อพี่เข้าไปอ่านแล้วชอบมากเลยเขาก็แสดงวิธีการคำนวณออกมานะครับไอตัวชื่อของเปเปอร์เนี่ยเขาชื่อว่า Measurement of the Earth's Rotation 720 BC ถึง2015เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับไอตัวงานวิจัยนี้ออกมาในปี2016นะครับทำโดยคุณเอ่อสเตเปอร์สัน uh, นะครับแล้วก็คุณมอริสันนะครับตีพิมพ์ลงใน The Royal Society นะครับโหตีพิมพ์หัวใหญ่เลยก็ สนุกด,เดีเดี๋ยวทิง้งเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะฮะถ้าใครที่อยากจะอยากจะลองคำนวณตามดูนะ,ะ <c oughs> เผื่ออยากจะเป็นยอดนักดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์เอ <c oughs> กก็ก็ไปลองคำนวณตามสรรมการของตัวเปเปอร์ฉบับนี้ได้นะครับครับแต่นั่นแหละมันก็ยิ่งเป็นตัวที่บ่งบอกแหละว่าหรือจริงๆแล้วเราไม่มีทางสร้างคาล endar หรือว่าสร้างไทม์คิปปิ้งที่มันเพอร์เฟกได้เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้ว จักรวาลเองก็จะไม่แคร์อยู่ดีครับใช่ไหมอืมคือผมรู้สึกว่ามองจากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับที่เรามีซิงค์หลายรอบที่เรามีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเช่นเปลี่ยนปฏิทินจากจูเลียนมาใช้เกโกเรียนหรือว่าการที่เราพยายามซิงค์พศคศซึ่งอัปเกรดน้อยลงด้วยนะ <laughs> <laughs> ซ,ซึ่งเป็นการอัปเกรดไปใช้ปฏิทินที่มันที่มัน a อ c u r a รต่อเวลาจริงๆหรือว่าคอลอน o l o g i c a l time เนี่ยน้อยลงแต่ว่ามันง่ายต่อการนับมากขึ้นฮะ ก็มันเหมือนผมรู้สึกว่ามันจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความจำเป็นของมนุษย์อะครับที่ที่ที่เมื่อก่อนกัรนนะับเวลามันอาจจะซิมโพแค่เราอยากรู้วันแต่ว่าถัดมาเราอยากซิงเวลาและถัดมาคือผมรู้สึกว่าหลังจากนี้ถ้าเราจะย้ายไปอยู่ดาวหลายดวงมันก็จะเกิดวิวัฒนาการของปฏิทินและทำคีปปิ้งขึ้นมาต่อพี่มีพี่มี <laughs> ที่มีสถิติอันหนึ่งนะฮะจาก t i m e a n d d a y c o m ซึ่งเป็นเว็บที่มีประโยชน์มากๆครับมากๆมากจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นอยากเป็นเว็บที่อยากให้ทุกคนไปลองเล่นดูนะฮะก็เขาคำนวณออกมาให้ดูสนุกๆว่าปฏิทินอะไรที่ที่มันแม่นยำที่สุดครับปฏิทินที่ที่แม่นยำที่สุดจริงๆเนี่ยเป็นปฏิทินในยุคโบราณของของชาวจีนที่ใช้ไม่ได้บอกด้วยนะว่าปีอะไรเขาเขียนเอาไว้ว่าอลองทา์มโกซึ่งมีประโยชน์มากในการ แต่เขาบอกว่าสาเหตุที่มันที่มันเป๊ะที่สุดเนี่ยครับเพราะว่ามันซิงทุกปีหรืออาจจะทุกเดือนได้ซ้ำนะครับเขาซิงจาก astronomical observation หรือว่ารปรากฏการทางดาราศาสตร์ดังนั้นมันไม่มีทางที่มันจะไม่ตรงอะ่ะเพราะว่าแบบเขาใช้คือมันแทบจะเป็นปฏิทินที่มันที่มัน chronological คือเดือนเนี้ยอาจจะอาจจะยาวกว่าเดือนก่อนเพราะว่าเทียบตามเทียบตามดาว,ดาวอะไรเงี้ยหรือเดือนนี้อาจจะสั้นกว่าเดือนก่อนหรือปีนี้อาจจะยาวหน่อยครับก็ ก็ก็คือเหมือนเพราปัจจุบันเราเห็นออจริงมันแอบโกงนิดหนึ่งนะว่าแบบเหมือนเราเช็คเอกรคลิซี่จากจากปรากฏการทางดาราศาสตร์แต่ตัวนี้ใช้ประกฏการทางดาราศาสตร์เทียบกันการแมนใช่อันที่อันที่มีความคาดเคลื่อนเอน้อยลองลงมาก็จะเป็นพวกแบบปฏิทินจูเลียนแบบเดิม แล้วก็ออไอจูเลียนแบบใหม่เนี่ยก็ยิง่งยิ่งยิ่งคาดเคลื่อนเยอะเยอะมากๆเลยก่อนที่จะปรับมาเป็นเกโกเรียนที่มีความคาดเคลื่อนอยู่ที่ประมาณ27็วินาทีครับแล้วก็เจะมีพวกปฏิทินมายันนะแล้วก็ปฏิทินวิธีคิดแบบอิสลามที่แบบเขาจะต้องมีการดูดวงจันทร์เนาะเพื่อที่จะบอกว่าว่าเดือนรอมฎอนคือคือเดือนนี้ซึ่งก็ก็โกงพอเพราะว่าดูดวงจันทร์อะแต่แต่ก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันเป็น มันก็แล้วแต่ว่าเขาทําไปเพื่ออะไรอะ่ะเออหรือถ้าถ้าเราอย่างอย่างที่พี่บอกไปว่าถ้าแบบพระอานทน์มีแบบนาฬิกาอะตอมนะพระสารีบุตรก็จะแบบว่าคอยแบบจดบันทึกนะแล้วก็คอยคลิปอินซิงครับพระเจ้าอาโศกมหาราชนะผ่านไปกี่ร้อยปีก็พระเจ้าอาโศกก็มาเอยซิงเป็นนาฬิกานาฬิกาอะตอม <laughs> เราก็จะได้วันพระที่มันแอค u r เร e มาก <laughs> ๆครับซึ่งไม่จําเป็นเลย <laughs> ซึ่งไม่จําเป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทำทำไปทําเพื่ออะไรนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของเวลาละกันบบนะครับ,รบก็บก็แบบคร่าวๆมากๆนะแต่ว่าคือคือเรื่องพวกนี้เราเรียนกันมาคือที่ไม่ที่ไม่อยากไปลงลึกว่าทําไมต้องมีแบบเดือนกุมภาพันธ์บางเดือนมีย8สิบแปดวันบางเดือนมียี่ิบเก้าวันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเรียนกันมาหมดแล้วว่าแต่ว่าเราเข้าหัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> แต่ว่าเราเห็นความเชื่อมโยง ของมันจริงๆหรือเปล่าว่าทําไมเราเราถึงได้ต้องการ time clipping อันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็หวังว่า podcast นะตอนนี้เนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นความสงสัยและกันให้กับทุกคนว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีเวลาที่ perfect กันไปทําไมครับผมว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนคอนเซ็ปต์คร่าวๆที่ก็น่าจะทําให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมอย่างที่บอกแล้วถ้าหลังจากนี้เราอยากมาลงว่าเออแล้วเรารู้ได้ไงว่านาฬิกาตอมันแม่นจริงแบบการที่แบบ อะตอนมันสั่นมันมันต้องอะต้นจักรวาลจนถึงตอนนี้มันมันเท่ากันจริงหรือเปล่ามันสั่นไปกี่รอบแล้วจริงๆรอเออหรือว่าแบบก็มันก็มีแบบเปเปอร์หลายอันที่บอกว่าเออเวลาในบางช่วงของจักรวาลอาจจะเดินช้ากว่าช่วงอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอยังไม่นับลมสัมพัทธภาพอีกนะบอกว่า ถ้าคุณไปอยู่ใกล้หลุมดําเวลาคุณจะเดินช้าลงฐาช็อปปิ้งก็จะเละไปเลยหรือว่าอย่างเช่นแบบการเปลี่ยนปฏิทินที่แบบทําให้นิวตันมีวันเกิด2วันรือเอออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสมาคุยกันต่อครับกมากฮะแต่สุดท้ายสิ่งที่อยากจะสรุปเลยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่เคยทําเวลาลนหายไปเลยแม้แต่วินาทีเดียวตั้งแต่ที่มีมนุษย์ถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกนี่ก็คือสิ่งที่อยากฝากเอาไว้ครับ ก็อย่าลืมติดตามฟังรายการ Star Stuff ของเรานะครับได้ทางช่องทางต่างๆครับทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีวิดีโอพอดแคสต์นะครับแล้วก็มีโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่มากนะใครที่อยากดูก็สามารถรับชมผ่าน YouTube ของไทยพีบีเอสพอดแคได้เลยครับตอนนี้ผมเต้นนัทนนทดวงสุนงคครับผมปั๊บเชียพัฒอาชิวรางโรคครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH